สวัสดีครับผมกัน Winner e s t a ต e อสังหาพารวยช่วยบอกต่อผมไม่เคยมีความลับครับแต่ผมจะมีความจริงมาบอกทุกท่านที่จะรวยไปด้วยกันวันนี้ทุกท่านอาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะเริ่มต้นรวยจากการทําอสังหาได้ยังไงบอกเลยครับมันมีสองช่องทางหลกัหลกๆทางที่1คือการเป็นนักลงทุนกับทางที่สองท่านสามารถที่เริ่มต้นจากการเป็นนายหน้าก่อนได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะการเป็นนายหน้านะครับท่านลงทุนน้อยมาก ท่านใช้ความรู้ท่านเข้าไปศึกษาแต่ท่านสามารถที่จะมีความรู้ด้านสังหาได้เหมือนกับนักลงทุนเลยลองคิดดูง่ายครับว่าวันนี้ท่านเข้าไปช่วยดูนะครับรั์ที่เขาประกาศขายท่านได้ลองโทรหาทางเจ้าของที่จะไปช่วยทําการขายให้เขาท่านลองดูครับว่าถ้าทรัพย์ราคา1ล้านท่านสามารถทําเงิน3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทได้แต่ถ้าทรัย์ราคา10ล้านท่านก็สามารถสร้างเม็ดเงินถึง3 0 0 0 0นบาทได้ แลวถ้าวันนี้ท่านกระโดดขึ้นไปจับซับราคาย0 30าล้านหรือ100ล้านซึ่งมันเป็นความรู้เดิมความรู้เดียวกันกับการทํทซับราคาแค่1ล้านหรือซับราคาร้อยล้านมันคือความรู้เดียวกันเพราะฉะนั้นท่านสามารถทําเม็ดเงินกี่แสนหรือกี่ล้านเข้ากระเป๋าต่อการขาย1นึ่พซับได้ตามใจท่านเลือกเลยเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจากการเป็นนายหน้าสังหามันมีความรู้ทั่วไปให้ท่านได้เรียนรู้ครับไม่ว่าจะเป็นจากใน YouTube หรือ มีในสถาบันต่างๆที่เปิดทําการสอนซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปเริ่มเรียนรู้และก็สามารถทํารายได้จากการเริ่มต้นเพียงหลักเดือนไม่กี่เดือนก็สามารถที่จะทําเงินกับการทำในหน้าอสังหาได้และพอท่านมีความรู้ด้านนี้บอกเลยครับว่าท่านจะเริ่มสะสมเงินและท่านก็สามารถเก็บความรู้ไปเป็นนักลงทุนในระหว่างทางได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอเอามาบอกนะครับ มันเป็นความจริงที่เราได้ลง,ลงมือทำมาแล้วอสังหาพารวยช่วยบอกต่อถ้าอยากรู้ความจริงโทรมาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยครับ ครับอาจารย์เจแปดจีเลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เรามาอยู่ในวันดีๆของเดือนเมษายน2565วันนี้นะครับอาจารย์เจมมีเลขที่คาถาพารวยหรือว่าอสังหาพาเรารวยนั่นเอง รอบครอบตอบโจทย์ในเรื่องของตัวเลขที่หลายร้อยล้านล้านตัวนะครับที่สมองสองสมองและทําให้อาจารย์จิมได้รู้และก็ได้เข้าใจในเรื่องของตัวเลขของด้านอสังหาหรือว่าของห่วงจุ้ยนั่นเองวันนี้ครับบ้านเลขที่72ครับบ้านเลขที่72เป็นบ้านโลกภัยไรคู่นะครับบ้านนี้นะครับไม่เสริมในเรื่องของเนื้อคู่อยู่แล้วมีความรักที่ไม่เด่น นะครับแต่ว่าหัวใจจะว่างเปล่าเหงาหงอยนะครับหาแฟนโคตรยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งงานถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องเลิกกันในระยะเวลาอันสั้นนะครับคนในบ้านเป็นคนช่างคิดช่างฝันช่างเผลนะครับอ่อนไหวสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับบ้านนี้อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองดีแต่ว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขที่จะเข้ามาหลายช่วงของชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยยุ่งยากมากด้วยความที่ว่าเหนื่เหนื่อย เอ,เองนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้อาจารย์เจมมีตัวเลขที่ดีนะครับแต่ตัวเลขนี้นะครับจะเกิดผลร้อยเปอร์เซนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วก็ผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจารย์เจมมีเลขละหัดที่ดีซึ่งอยู่ภายนอกที่เป็นนัชชาลิติสิทธิลาพามหาโชคลาบนะครับเป็นพญาหน้าก้าเสียน3ามพิภพที่จะทําให้เราได้พบกับขุมทรัพย์แล้วก็แก้ในเรื่องของตัวเลข 72ของเรานั่นเองนะครับนชาริติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับสิ่งที่คุณจะปลดเคาะได้นั้นก็คือพยาครุฑจกกักรพัทราชาโชค79865เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเนียวนำแล้วก็ผลักโชค เคราะห์ร้ายให้กับเรานั่นเองนะครับนธาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภนั่นก็คือท่านท้าวเวสุวรรณจตุรทิศทั้งสี่ทิศเป็นผู้ที่จะเปิดครังสมบัติเหล่านั้นเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่มากกว่าด้วยแรงดันกระแสและก็พลังเข้มขังพลังแรงนั่นเองนะครับทั้ง3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้อสังหาเลขที่ 72ของเรานะครับได้รับความเร่งราบรื่นรำ่ำรวยได้ดังใจปารถนาแล้วก็เห็นผลทันทีได้ดังตาที่อยากจะเห็นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับการให้คือความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจมส์ครับ